ับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับนี่กลับมาเพื่องานนี้เลยปะเนี่ยใช่ครับก็หนึ่งในส่วนครับครับที่กลับมาแต่จริงอันนี้ถ่ายไว้ตั้งสักพักแล้วครับตั้งแต่ช่วงที่กรุ๊ปเพิ่งเปิดใหม่ๆอย่างคราวนี้คอนเซ็ปต์ของเราคิดว่ายังไงคือเราต้องมาพาเพื่อมาทานที่จริงหรือเปล่าคือมาจริงนี่คือแบบชวนทุกคนมากินแล้วคือแบบทุกคนนี่คือกินกันจริงจังแล้วอยู่กันตั้งแต่แบบกินเค้กกินอาหารเย็นแต่ว่ารูปที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหลังจากสามทุ่มขึ้นไปครับเพราะว่าเริ่มสนุกสนานแล้วครับแล้วก็แบบจริงเราอยากจะได้ฟิลที่มันเหมือนอารมณ์ปาร์ตี้จริงๆเราอยากให้ทุกคนรู้สึกสนุกเวลาที่ได้ดูรูปเหล่านี้ครับไหนพาเขาไปดูหน่อยคือมันจะมีรูปไหนอะไรไงบ้างครับเริ่มยังไงอันนี้ก็เหมือนเป็นตอนแรกๆที่เพิ่งเริ่มมาแบบเพิ่งเริ่มแบบนั่งกินข้าวยังไม่ได้สั่งอาหารแล้วดูสังเกตอันนี้ก็จะเป็นเหมือนถ่ายข้างหน้าตอนเพิ่งมาถึงอะไรเงี้ยครับอาทิตย์ยังไม่ตกยังไม่ตกแล้วก็เหมือนพอเราถ้าดูไปเรื่อยๆนี่จะเห็นว่าแบบอารมณ์ของภาพมันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆเริ่มแบบบีบซอสเล่นกันแบบว่าแต่นี่คือจุดเริ่มต้นคือนี้ป่ะมันก็จะแบบปนๆกันจริงๆแล้วแต่นี้เริ่มครับแล้วก็แล้วไงต่อมันก็จะมีเริ่มมาแบบเริ่มมามีค็อกเทลมาเริ่มแบบกินอาหารหมดแล้วมีเครื่องดื่มแล้วครับเออแต่ละคนดูเอนจอยจริงด้วยคิดถามหน่อยว่าที่เนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนแล้วแหละว่าเป็นที่แฮงเอาท์และคิดเองก็เป็นแบบตัวแทนของคนที่แบบมีเพื่อนเยอะๆมีเพื่อนฝูงเยอะๆมานั่งทานข้าวกันมามิงเกิลกันหลังทำงานมีที่อย่างนี้ที่เกิดขึ้นตรงเซ็นเตอร์เวิลด์รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีมากเพราะมันเป็นเหมือนเป็นการตอบโจทย์คนยุคใหม่ครับแล้วก็เป็นเหมือนอีกจุดส่วนรวมที่ทุกคนสามารถมาแฮงเอาท์ได้เพราะว่าอย่างตอนนี้เราก็อาจจะมีฝั่งโซนทองหล่อตอนนี้มันก็เหมือนมีด้านนี้บ้างว่าเราแถวนี้มันก็มีห้างหลายอันที่เราเดินเล่นตอนกลางวันแล้วบางทีเราก็แบบขี้เกียจจะไปหาร้านกินตอนนี้มันมีเราก็มาสามารถกินข้าวตรงนี้ได้หรือว่าเฮฮาปาร์ตี้เป็นจุดนัดรวมกันได้ทั้งวันไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็มากันได้ตลอดท้ายสุดรู้สึกไงบ้างครับกับผลงานตัวเองที่ถูกจัดแสดงที่นี่ครับรู้สึกเป็นงานที่ง่ายมากเพราะมันเป็นเหมือนมันเป็นการ snap moment ที่เกิดขึ้นจริงเราไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นให้มันเกิดแล้วมันก็สนุกกับการทำงานนี้แล้วก็เหมือนอยากให้คนดูแล้วก็รู้สึกสนุกไปด้วยแล้วก็คงจะได้รับอารมณ์แบบนี้เวลาที่มาเที่ยวที่กรุ๊ปกันครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับคิดครับครับสวัสดีครับนี่เป็นโซนของพี่ใช่ไหมแต่ทำไมโซนของพี่มันดูแตกต่างกับคนอื่นหมดเลยมีเก้าอี้ด้วยอ่ะคือแบบรู้สึกว่าเขาตั้งใจจะให้นั่งเก้าอี้แล้วแบบดูอาหารแล้วก็แบบว่าชำเลืองนิดนึงแต่พี่เป็นแบบสีๆไงพี่ตื่นนี่เขาจะเป็นแบบสีขาวดำอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เขาจะแบ่งเลยว่าคนหนึ่งดูเด็กคออีกคนให้ถ่ายอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็น้องคิดเนี่ยเป็นแบบผู้คนก็เลยจะแบบแต่ละคนก็จะเจาะไปแต่ละอย่างเขาแนวออกสายปาร์ตี้แฮงเอาท์ใช่บ่อยๆนี่คืออาหารเพราะว่าอย่างผลงานที่เอามานี่คือถ่ายที่นี่หมดเลยไหมฮะร้านที่นี่หมดเลยอาหารเมนูที่นี่หมดเลยใช่ค่ะก็อย่างแบบอย่างอันเนี้ยก็แบบร้านอิตาเลียนเนี่ยก็น่าตื่นตาบ้างมีแบบล็อบสเตอร์เบอร์เกอร์อะไรเงี้ยหรือว่าอย่างร้านเนี้ยก็เป็นสาเกกลั่นต้องกินในถ้วยไม้แล้วก็แบบซูชิบอลอะไรเงี้ยไหนขอดูตรงนู้นหน่อยได้ไหมฮะเรามาปาร์ตี้กับเพื่อนสาวนะแล้วอย่างแบบโฟชองกับแม็กซิมเนี่ยเขาจะมีของขายอยู่ในร้านใช่ป่ะเราก็จะนึกแบบผู้หญิงอะเนาะแบบชอบเอาของมาฝากเพื่อนอะก็ทีนี้ไม่ต้องซื้อเลือกซื้อในร้านได้เลยอย่างที่นี่เนี่ยตอนนี้มีกรุ๊ปแล้วพี่พลอยรู้สึกไงครับในฐานะที่เป็นคนแบบชอบเรื่องของอาหารอยู่แล้วเขาตอบโจทย์แบบไลฟ์สไตล์ของเราที่เป็นคนชอบอาหารที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็รวมทุกอย่างมาจากทั้งโลกแล้วทำให้วีคเอนด์มันมีสีสันขึ้นเราสามารถจะมาแฮงเอาท์เพื่อนๆได้มากขึ้นด้วยใช่แล้วเวลาก็ยาวขึ้นด้วยถูกค่ะขอบคุณมากครับพี่พลอยครับและนี่นะฮะคืออีกหนึ่งผลงานพี่ตือครับพี่ตือสวัสดีครับหลายคนก็บอกว่าที่นี่คือบ้านพี่ตือจริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะจริงๆแล้วบ้านเป็นอยู่ทุกที่ค่ะทั่วกรุงเทพนี่แหละค่ะอยู่ที่นี่บ่อยมากอยู่ที่นี่เซ็นทรัลตลอดเวลาเป็นไงบ้างครับกับงานนี้งานนี้เป็นโซนของพี่ตือบอกว่าเป็นอาร์ตเอ็กซิบิชันที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่ตือครับ
ก็คือตรงนี้เนี่ยคือเป็นรูปถ่ายที่ตือถ่ายเป็นภาพ snap นะคะมันเป็นการถ่ายของเรื่องของโครงสร้างเรื่องของ decoration แล้วก็เรื่องของงานไลฟ์สไตล์ต่างๆที่เกิดขึ้นในกลุ่มเพราะฉะนั้นมันก็เลยเอามาผสมกัน mix ขึ้นมาเป็นภาพขึ้นมาแต่ละรูปมันจะเป็นไงฮะเห็นมั้ยที่มีแบบว่าหลายรูปในภาพเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะว่ามันมีหลายร้านมาอยู่ในหลุมรูปคือถึงก็จะเอาเอลเมนต์ต่างๆที่ตื่นชอบในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆที่เป็นของเดคอร์อยู่ในศูนย์เนี่ยค่ะก็เอามาประกอบกันกลายเป็นภาพซึ่งทุกรูปอยู่นี้คือเป็นร้านอาหารที่อยู่ในนี้ทั้งหมดใช่มั้ยฮะใช่ค่ะทั้งหมดนี่คือร้านอาหารทั้งหมดที่อยู่ในนี้ค่ะพี่ตือรู้สึกว่าไงบ้างที่นี่พี่ตือได้แบบมีโอกาสไปหลายที่ทั้งในไทยและต่างประเทศที่นี่ก็บอกว่าในเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็ชื่อกรุ๊ปมาที่นี่ก็กรุ๊ปจริงๆด้วยคือที่นี่ต้องบอกเลยว่ามันเดินทางสะดวกแล้วมันเป็นจุดศูนย์กลางของกรุงเทพเลยจริงๆแล้วไปมาสะดวกแล้วที่สำคัญคือเราสามารถใช้ชีวิตกินข้าวตั้งแต่กลางวันจนถึงตอนเย็นจนถึงค่ำคืนมันคือแบบว่า day to night ได้ที่นี่มันก็เป็นที่ที่ดีตรงที่ว่ามันมีร้านหลายๆร้านที่มาจากเมืองนอกเลยอย่างร้านแม็กซิมหรือว่าร้านแบบว่าฟูชองอะไรเงี้ยค่ะมันก็มาจากปารีสเลยมันก็เป็นร้านดีๆมาอยู่ในนี้เยอะมากมีแบบ Why I Love You มี Gay How Cafe มีแบบว่า Small มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นี่บอกเลยนะคะว่าแฮมเบอร์เกอร์ของ Small อร่อยมากเมื่อกี้เห็นในรูปดูน่าทานมากเลยมากเลยแล้วมันแบบว่ามันอร่อยเฟรนช์ฟรายที่นี่อร่อยมากเนื้อเขาดูจูซี่ใช่กินทุกวันเลยอ่ะแต่ที่นี่อีกอย่างนึงที่เด่นนะว่าในเรื่องของการตกแต่งเขาดูเท่มากใช่แล้วที่นี่มันดูแบบว่ามันรับอยู่กับมันบอกว่าเป็นโอเพนสเปซที่มันมีแปลกมากเลยใช่ที่นี่มันเป็นโอเพนสเปซที่มันมีลมอ่ะทั้งที่มันมีตึกบล็อกไว้หมดแต่มันมีลมแปลกมากและเท่มากจริงนะครับเป็นสไตล์พี่ตือด้วยขอบคุณมากเลยครับพี่ตือครับสวัสดีครับนี่นะเป็นร้านที่ดังมากแถวร่วมระดีนะครับก็คือร้าน Hide and Seek แต่ Hide and Seek ที่นี่ไม่ปกตินะครับไม่ใช่แบบ ordinary Hide and Seek เพราะที่นี่เป็นแบบคอนเซ็ปต์ Peekaboo ก็คือแบบปุ๊บอย่างงี้นะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขาที่จัดขึ้นที่นี่ที่เดียวที่ Groove นะครับไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนด้านหลังนั้นก็จะเป็น Wine and Love You นะครับแล้วก็จะมี Wabi Sabi นะครับก็น่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับแต่ด้านบนนี้ยังมีอีกนะฮะและที่สำคัญนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีรถมินิจอดอยู่ด้วยนะครับมาดูกันหน่อยไหมและนี่นะครับเป็นรถมินิที่กรูฟมากเลยนะครับเพราะว่าเขาใส่เชดอยู่แล้วเพราะตรงนี้เป็นโซนเอาท์ดอร์ข้างบนนี้จะไม่มีหลังคานะฮะเราก็จะได้เห็นรถมินิเนี่ยจอดในโซนต่างๆตรงนู้นจะเป็นแบบแนวแบบ vertical นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นนอนอาบแดดอยู่ซึ่งนี่แหละฮะคือโซนกรุ๊ปที่ทำให้เห็นนะว่าแต่ละคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยจะเป็นคนที่ชิคฮิปและเป็นคนที่เน้นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับทุกอย่างที่เขาทำในชีวิตเนี่ยต้องทำขึ้นมาเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดูมีชีวิตชีวาแบบกรุ๊ปแล้วตอนนี้นะครับผมเจอกับบอยแล้วนะครับบอยครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสถานที่ไลฟ์สไตล์แห่งใหม่แห่งนี้เดินไปถึงไหนแล้วฮะก็ได้ความจริงเคยมาเดินก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะครับก็ถือว่าดีมากๆเนาะต่อไปนี้แหล่งชิลเอาท์เนี่ยก็ไม่ต้องเข้าไปถึงทองลอยกันไหมจุดนี้อยู่ใจกลางเมืองเลยเซ็นทรัลเวิลด์ครับผมร้านที่นี่มันจะมีร้านอาหารเด็ดๆเต็มไปหมดเลยอ่ะบอยแบบชอบร้านไหนพิเศษป่ะครับความจริงก็ไม่ได้ชอบพิเศษนะครับความจริงก็ได้เคยมาลองนั่งหลายร้านแล้วก็ให้บรรยากาศให้ต่างกันออกไปแต่ก็ทุกร้านชิลหมดเลยครับผมแต่ถ้าพูดถึงที่นี่เนี่ยถ้าใครไม่เคยมาที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับส่วนใหญ่แล้วแหล่งรวมชิลเอาท์ในหลายที่เนี่ยมันจะแบบว่าเป็นอะไรที่พื้นที่ค่อนข้างกว้างนะแต่ที่นี่มันกับว่าแต่ละร้านอยู่ติดกันมันให้ความบรรยากาศของความสนุกคลื่นเครงแบบว่าเป็นกันเองมากกว่าอะไรเงี้ยเป็นอารมณ์แบบเพื่อนๆนะเขาบอกที่นี่มันจะเน้นเรื่องของอาหารที่เพื่อนๆมาสามารถทานกันได้และอีกอย่างนึงคือเรื่องของการตกแต่งใช่ครับคิดไงบ้างฮะการตกแต่งของที่นี่ครับก็ดีครับสวยมากๆดูแบบว่าดูสบายๆแล้วก็บวกกับความโมเดิร์นด้วยอะไรเงี้ย
ใช่ขอบคุณมากครับบอยครับนี่ครับสวัสดีครับพี่หมูครับเพราะว่าพี่หมูนี่ดูเป็นแบบเป็นคอนเซ็ปต์ของที่นี่นะของที่กรุ๊ปอ่ะจริงเพราะเป็นสไตล์ที่แบบกรุ๊ปมากอีกแล้วใช่ไหมพยายามครับพยายามเอาด้วยใช่ไหมว่าพอสมควรครับปกติปาร์ตี้ถึงกี่โมงครับพี่ไม่ได้ปาร์ตี้หรอกครับเลิกปาร์ตี้มานานหลายปีแล้วครับแต่ที่นี่เขาอยู่ได้ถึงประมาณตีสองนะพี่หมูคิดว่าที่นี่เป็นไงบ้างกับกรุ๊ปที่แห่งนี้บรรยากาศดีครับก็ถือว่ามันเป็นกรุงเทพนะก็ต้องมีที่อะไรสนุกสนุกไปที่ที่กรุ๊ปให้ไปแล้วก็จริงๆก็บางทีเราก็ไม่ได้อยากจะชอบอะไรที่มันตึงตังมากแล้วไปเดโมทุกวันก็ไม่ไหวนะครับก็ต้องการแบบมีแบบร้านอาหารนั่งคุยกับเพื่อนๆได้บรรยากาศดีๆบ้างแบบมิงเกิลกันได้ใช่ครับที่สำคัญอยู่กลางเมืองมันก็เป็นโลเคชั่นมันก็ดีสำหรับทุกคนหมายว่าไปมาง่ายสำหรับทุกคนเห็นด้วยฮะแล้วก็จะมีทุกร้านก็จะมีร้านที่สามารถเลือกข้างในกับข้างนอกได้น่าทานหมดเลยแล้วก็ทุกร้านก็มีคาแรคเตอร์หมดเลยครับแล้วก็ร้านที่นำเข้าจากต่างประเทศอีกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ให้พี่หมูเดินดูช้อปปิ้งก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับเจอพี่โน้ตตื่นเต้นก่อนเจอบอยประกรณ์เมื่อกี้นะฮะเพราะว่าไม่แบบสวยมากฮะสวยมากสวัสดีครับวันนี้อย่างตัวสวยขาวมากเลยคอนเซ็ปต์วันนี้คืออะไรฮะสวัสดีค่ะดูไว้อยู่นะฮะเป็นกรุ๊ปไงก็แบบว่าฮิปปี้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้มันเข้ากับบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคิดว่าจะเป็นแบบกรีกก็อดเดสอะไรอย่างงี้นะก็คิดได้หลายทางจะคิดยังไงก็คิดเถอะค่ะได้หมดนะคะเป็นไงพี่โน้ตชอบอะไรที่นี่บ้างถ้าพูดถึงที่กรุ๊ปเนี่ยเพราะที่นี่คือที่ฮาวใหม่ๆฮะก็กำลังเดินสำรวจดูอยู่นะคะเห็นร้านหลายร้านก็สะดวกต่อนักกินนักดื่มเหมือนกันเนาะมาแล้วก็ได้หลายร้านดีอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นแนวนะเพราะที่นี่ปิดดึกด้วยอ่ะพี่น้องน่าจะแบบอยู่ถึงเช้าได้ไม่รู้ดิแบบว่าดึกเช้านี่อยู่ทำไมตำรวจไม่ไล่อ่ะคะก็ดีนะคะเป็นที่แห่งเอาแห่งใหม่แล้วก็ง่ายดีสำหรับที่อยู่กลางเมืองอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสได้แบบชิมเชิญมาหาแถวนี้ยังฮะยังเลยเพราะว่าตอนนี้เดินเซอร์เวย์แล้วก็เดินมาเจอคนนี้แล้วค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวไปเดินชิมก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอครับพี่นกครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้นะเดินโซนชั้น1แล้วนะครับตอนนี้เราจะขึ้นมาชั้นบนชั้น2ดูซิว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแต่ผมชอบมากเลยในการตกแต่งของเขาเขาจะมีแบบไม้เนี่ยที่อยู่บนแบบบนหลังคาเป็นซีลิ่งแล้วก็จะมี LED เนี่ยเดินเส้นตีขอบตลอดทางนะฮะเจ๋วมากขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับร้านตรงนี้เนี่ยเป็นร้านแม็กซิมนะครับที่มาจากต่างประเทศนะครับที่ฝรั่งเศสมีชื่อเสียงมากก็จะเป็นไลฟ์สไตล์เนี่ยมีเปิดแผนด้วยนะครับเจ๋งมากเลยปกติร้านที่อื่นจะเป็นนาราใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เป็นอภินาราเหนือขึ้นอีกนะฮะเพราะที่นี่กรุ๊ปและที่สำคัญที่สุดนะฮะนี่คือร้านที่สาวๆชอบมากถ้าไปฝรั่งเศสต้องไปนะนี่คือร้านโกชองนะครับซึ่งเขาจะมีอีเวนต์เล็กๆของเขาเองด้วยตรงนี้ร้านของเขาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบขนมต่างๆและที่นี่ก็น่าจะมีอาหารด้วยนะครับยังไงก็ลองมาเยี่ยมเยียนดูกันเพราะว่าถ้าใครไปที่นั่นเนี่ยต้องซื้อซูเวนีร์กลับมาที่เมืองไทยอ่ะมาถึงอีกหนึ่งอย่างแล้วนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่ง Art Exhibition นะครับของมิสเตอร์แกรี่ที่นำมาจัดแสดงอยู่ด้านบนด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าผมจะได้เป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงนี้เขาด้วยและรวมถึงตะลุยปาร์ตี้ด้วยนะเพราะมีไมค์ด้วยดังนั้นนะเท่าที่สังเกตเนี่ยร้านที่นี่เนี่ยจะแบบว่าเป็นส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบร้านอาหารฝรั่งอิตาเลียนฝรั่งเศสอาหารไทยฟิวชั่นมีหมดเลยอ่ะหรือคลาสสิกอย่างเกรฮาวคาเฟ่ก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ตรงนี้นะจะเป็นโซนด้านนอกเดี๋ยวจะพามาดูหน่อยดีกว่านะว่าด้านนอกจะมีอะไรบ้างครับและในโซนนี้นะครับจะอยู่ด้านนอกนะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก่อนที่เดินไปด้านใต้ตรงนั้นเนี่ยที่จะเป็นโซนของกรุ๊ปนั่นเองแต่ถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับด้านนี้เนี่ยจะถูกตกแต่งด้วยงานศิลปะนะครับของมิสเตอร์แกรี่เบสเมนต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น
รูปภาพในสไตล์อาร์ตเวิร์คของเขานะครับจะมีมิสเตอร์โทบี้มาอยู่ด้วยส่วนหน้าตรงนี้นะฮะน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจะเป็นงานเพนติ้งของเขานะครับที่จะมีการจัดแสดงนี่คือผลงานของเขาในปี2004นะครับและถูกวางขายที่นี่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอาร์ตเอ็กซิบิชันส่วนตัวเขาที่ถูกมาจัดแสดงอยู่ที่กรุ๊ปเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้นะครับ